สวัสดีครับทุกคนสุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและก็สายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีต้นกำเนิดและก็การพัฒนามาจากหลากหลายพื้นที่ครับรวมไปถึงจากประเทศอังกฤษด้วยที่มีการค้นคว้าวิจัยและก็เลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่อดีตครับทั้งเพื่อเกมกีฬาและก็การใช้งานทำให้สุนัขสายพันธุ์อังกฤษนั้นแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางกายภาพและก็ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปและวันนี้ทางช่องเราจะไปพบกับ7สุนัขสายพันธุ์อังกฤษยอดนิยมครับแล้วจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับสายพันธุ์ที่1 English Setter English Setter มีความเป็นมิตรครับและก็มีความสุภาพสุขุมโดยเฉพาะกับเด็กๆนั้นพวกเขานั้นจะเป็นเพื่อนที่ดีและก็อ่อนโยนเสมอครับพวกมันจะชอบแสดงความรักและก็ชอบที่จะได้รับความรักจากผู้คนเสมอครับสุนัขสายพันธุ์นี้สามารถเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะคอยปกป้องครอบครัวของมันมักจะส่งเสียงสัญญาณเตือนให้เจ้าของอยู่ตลอดแต่อย่างไรก็ตามมันจะเงียบลงเมื่อเจ้าของนั้นสั่งครับและมันจะชอบอยู่กับมนุษย์และก็สุนัขตัวอื่นเขาชอบที่จะเดินขุดดินหรือว่ากระโดดอาจจะมีซุกซนไปบ้างครับเมื่อตอนที่มันยังเป็นลูกสุนัขแต่เมื่อเขานั้นโตขึ้นก็จะสุขุมและก็นิ่งมากยิ่งขึ้นครับสายพันธุ์ที่2แจ็ครัสเซลเทเลียแจ็ครัสเซลเทเลียนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ชอบแสดงความรักครับและรักในการทำกิจกรรมมากครับพวกเขาเป็นสายพันธุ์ที่มีพลังงานสูงทำให้สุนัขพันธุ์นี้เหมาะสำหรับการเป็นสุนัขสายพันธุ์กีฬาพวกเขาเหมาะสำหรับกีฬาหลากหลายชนิดมากและเป็นสายพันธุ์สุนัขที่มีความฉลาดมากอย่างไม่น่าเชื่อและด้วยความดื้อรั้นโดยธรรมชาติของมันจึงทำให้แจ็ครัสเซลเทเลียฝึกฝนได้ค่อนข้างยากครับและพวกเขานั้นเป็นมิตรกับผู้คนแต่อาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อสุนัขตัวอื่นๆหรือว่าสัตว์ชนิดตัวอื่นได้ครับสายพันธุ์ที่3 English Cocker Spaniel สายพันธุ์ English Cocker Spaniel เป็นสุนัขที่มีความร่าเริงและก็มีความน่ารักครับมีเสน่ห์มีความขี้เล่นและสามารถฝึกฝนได้สุนัขพันธุ์นี้เป็นมิตรต่อผู้คนแม้แต่บางครั้งนั้นอาจจะไม่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าแต่เป็นมิตรต่อสุนัขตัวอื่นครับในฐานะที่เป็นสุนัขในกลุ่มสุนัขกีฬาดังนั้นจึงมีความแข็งแรงครับมีพลังงานที่มากและก็มีความอยากรู้อยากเห็นเพื่อที่จะได้สำรวจสิ่งต่างๆและมันนั้นมีความฉลาดเป็นอย่างมากครับถึงแม้บางครั้งอาจจะดูเหมือนมีความซุกซนหรือว่าดื้อรั้นบ้างในบางครั้งก็เพราะว่าพวกมันนั้นมีพลังงานมากเกินไปแค่นั้นเองสายพันธุ์ที่4คาวาเลียคิงชาร์ลส์สแปเนียลสายพันธุ์คาวาเลียคิงชาร์ลส์สแปเนียลเป็นสายพันธุ์ขนาดเล็กครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากสหราชอาณาจักรพวกเขานั้นมีขนที่นุ่มและก็เรียบครับสามารถพบได้ทั้ง4แบบด้วยกันได้แก่แบบเบลนิมแบบ3สีแบบสีดำผสมสีแทนและก็แบบสีทับทิมครับโดยทั่วไปแล้วสุนัขสายพันธุ์นี้จะมีอุปนิสัยที่น่ารักครับมีความเป็นมิตรชอบแสดงออกถึงความรักและก็เข้ากันได้ดีได้ทั้งเด็กแล้วก็สัตว์เล็กตัวอื่นเลยครับแต่เนื่องจากพวกเขานั้นเป็นสุนัขครอบครัวเขาจึงปรารถนาที่จะใช้เวลาร่วมกับมนุษย์อย่างมากครับและไม่ชอบที่ถูกปล่อยไว้อยู่โดดเดี่ยวดังนั้นหากใครที่คิดจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ก็ต้องมีเวลามากพอครับที่จะเลี้ยงเขาและไม่ควรอย่างมากที่จะปล่อยทิ้งให้เขานั้นอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังนานๆครับสายพันธุ์ที่5 English BulldogEnglish Bulldog เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีลักษณะลายหนาครับและหัวที่เข้าคู่กันโดยทั่วไปนะจะมีผิวหนังที่หนาบริเวณคิ้วตามด้วยตาที่กลมโตสีดำปากสั้นและจมูกที่มีลักษณะคล้ายกับเชือกพับซ้อนกันเป็นชั้นอยู่เหนือจมูกครับผิวหนังใต้คอและริมฝีปากนั้นมีลักษณะที่ห้อยและมีฟันที่แหลมขนสั้นเรียบแล้วก็เงาโดยทั่วไปแล้ว English Bulldog นั้นมักจะเชื่องครับแต่มันก็มีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในระยะสั้นบูลด็อกนั้นมีความเป็นมิตรและก็ชอบเข้าสังคมแต่ในบางครั้งก็มีความดื้อรั้นอยู่บ้างครับหนึ่งในลักษณะที่ดีที่สุดของบูลด็อกก็คือสามารถเข้ากันได้ดีกับเด็กๆได้เป็นอย่างดีบูลด็อกมีความอดทนและก็มีความสงบครับชอบที่จะได้รับความสนใจจากทุกคนถึงแม้ว่าสายพันธุ์นี้จะเข้าได้ดีกับผู้คนแต่การเข้าสังคมก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญครับและควรให้เข้าสังคมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้6. บูเทเรีย
ุนัขสายพันธุ์บูลเทเรียเป็นสายพันธุ์ที่มีโครงกระดูกใหญ่และก็แข็งแรงครับเขามักจะเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงและเต็มไปด้วยพลังลักษณะที่โดดเด่นของสายพันธุ์นี้ก็คือรูปทรงของศีรษะครับที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ใบหูชี้ตั้งและมีดวงตารูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กสีขนที่พบได้ในสายพันธุ์นี้มักจะมีอยู่2สีก็คือแบบที่เป็นสีขาวล้วนและแบบที่มีการรวมกันระหว่างสีขาวและกับสีอื่นๆครับสิ่งที่สำคัญที่ทำให้สุนัขพันธุ์นี้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพอร์เฟกต์ได้ด้วยเพียงแค่4ข้อข้อที่1ก็คือเฟยเขานั้นได้เข้าสังคมกับผู้อื่นและก็สุนัขตัวอื่นๆครับข้อ2ทุกครั้งที่มีการฝึกอบรมจะต้องอบรมด้วยความรักเท่านั้นข้อ3จะต้องพาเขานั้นออกกำลังกายเป็นประจำตามที่เขาต้องการและข้อที่4ก็คือควรให้เวลากับเขาให้มากๆครับเพราะเขามักจะมีความสุขเสมอเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกับเจ้าของที่เขารักครับสายพันธุ์ที่7 English Toy Terrier สุนัขเทอเรียขนสั้นเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากสายพันธุ์ Manchester Terrier ครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของโดเวอร์แมนแม้ว่าจะมาจากฝั่งตะวันตกอย่างท่าเรือลิเวอร์พูลก็ตามดูจากชื่อก็รู้ครับว่าสายพันธุ์นี้รวมเอาคุณสมบัติของเทอเรียและก็ทอยเอาไว้ด้วยกันแต่ลักษณะเด่นของทอยจะได้เปรียบมากกว่าในสายพันธุ์ผสมครับสุนัขเหล่านี้เคยทำหน้าที่กำจัดหนูจำนวนมากๆครับทำให้พวกเขานั้นมีนิสัยที่ตื่นตัวและก็ไม่ตนกจนเกินไปสุนัขตัวน้อยที่มีเสน่ห์เหล่านี้รักความสนุกสนานและก็เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมของบ้านทุกรูปแบบครับเชื้อสายเทอเรียที่มีอยู่ในตัวของเขาทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้อยากรู้อยากเห็นครับและเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะแต่พวกเขานั้นจะมีความสุขเมื่อได้อยู่บ้านกับคนในครอบครัวครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ7สายพันธุ์สุนัขอังกฤษยอดนิยมมีเพื่อนๆชอบสายพันธุ์ไหนกันบ้างครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่างๆและคลิปใหม่ๆของช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ